สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับหกล้อนายต้งครับก็สวัสดีปีใหม่ครับปีใหม่ไทยนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังจะกลับบ้านนะครับโอ้มีรถบรรทุกดันมาแล้วพี่น้องเอ้ยไม่ได้ดูแบบนี้นานแล้วครับผมก็รู้สึกว่าคิดถึงอยู่ห่างหายไปนานนะครับโอ้ดันไปแล้วครับก็เท่าที่ขับผ่านมาก็เริ่มงานกันเยอะแล้วนะครับโอ้แต่ว่าผมจะมาเก็บนะครับผลไม้นะผลไม้ป่าก็บรรยากาศตอนนี้ก็ตรงนี้ผมเคยมาถ่ายคลิปบ่อยอยู่นะครับเคยมาถ่ายคลิปบ่อยอยู่นั้นรถน่าเทียบนะครับก็ตอนนี้ก็คือผมมาจอดที่แรกก็กะว่าจะดูวิวเฉยๆนะครับทีนี้ก็เลยเนี่ยตรงนี้โคตรสูงเลยนะครับผมเคยมาถ่ายให้ดูนะครับถ้าใครติดตามก็น่าจะรู้นะครับตรงนี้ก็สูงมากครับนุชดูครับต้นไม้จะมีป่า กล้วยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาเก็บเลยนี่ครับคือมันเกิดเองนะเนี่ยหรือว่ามันน่าจะมีคนมาวางเมล็ดพันธุ์อยู่เวลาปวดท้องเขาก็เลยมาวางเมล็ดพันธุ์อ่ะถือนะจะกดปุ่มเดี๋ยวเราจะเอาชีวิตรอดในป่าเพราะว่าน่าจะมีคนมานั่งไอ้ห้องน้ำอ่ะทีนี้มันก็เลยมีลูกมันก็เลยออกลูกเลยเนี่ยอันนี้ใส่ส้มตำอร่อยเดี๋ยวเอาไปสัก20-30ลูกภาษาอีสานก็เรียกบักเคี้ยนะครับใช่ไหมคิดว่าใช่ปะเด็กเองก็ไม่ตอบไม่รู้ใช่ไหมอ่ะเพราะว่าใช่อยู่ก็มะเขือเทศนั่นแหละมันลูกเล็กไงเนี่ยอันเนี้ยใส่สีแดงสีนั่นก็นั่นนะที่สุกๆอันน่ะโอ้เนี่ยครับก็มันจะอร่อยกว่าลูกใหญ่ถ้าลูกใหญ่ไม่อร่อยคนบ้านผมก็ชอบกินลูกเล็กๆอย่างเงี้ยมันดีครับคือไม่ต้องใช้มีดผ่าเลยก็คือแบบเอาใส่โคกแล้วก็ตำให้มันแตกเลยนะครับเดี๋ยวกลับบ้านเราค่อยเอาไปล้างแต่ว่าคือมันเยอะนะเนี่ยถ้าเอาไปขายแถวบ้านนี่น่าจะมีถุงละ10บาทอะถุงเล็กๆถุงเล็กๆอะแต่ว่าวันนี้เราก็ใช่ป่ะใช่อยู่ไม่ใช่กินไปแล้วก็ระบายฟูปากไม่ใช่นะเดี๋ยวจะให้คือตีดูว่ามันใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเก็บไปก่อนตอนนี้ก็กำลังเดินทางอันนั้นมันเล็กไปมั้งอ่ะนี่แหละสีเขียวป่ะก็ระหว่างเดินทางกับบ้านนะครับก็เลยไม่รู้นะว่ามันเกิดอยู่ตรงนี้ฝนมันตกด้วยไงอันนี้ถ้าลูกนี้ลูกใหญ่เดี๋ยวมาตรงนี้หน่อยเยอะนิดหนึ่งโอ้ยระวังนี่ครับไอ้หมากหญ้าเต็มเลยโอ้โหบ้านผมเขาเรียกนี่แหละเรียกหมากหญ้าผมเป็นคนบ้านหมากหญ้าอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีอุดรยืนหอมแล้วมันใส่ส้มตำแล้วมันหอมนะไอ้เนี้ยไอ้มะเขือเทศเนี้ยเนี่ยมันจะหอมกว่าลูกใหญ่มันจะไม่มีกลิ่นแต่ลูกเนี้ยมันจะมีกลิ่นของมันเลยซึ่งลูกใหญ่นี่ไม่สามารถที่จะมาเทียบได้เลยเรื่องความอร่อยเอาไปตำส้มตำนี่สุดยอดเก็บลูกสีเขียวไปด้วยมันจะได้มีสีสันหน่อยก็ไม่ได้ตั้งใจมาเก็บแล้วเนี่ยคือเดินผ่านก็เลยงงว่าเอ๊ะมันเกิดอยู่ตรงนี้เนี่ยพอละนี่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆพอกล้องใช่ไหมคิดว่าใช่ไหมก็มะเขือเทศนั่นแหละป่ะแต่มันลูกเล็กล้างมือพอละดีนะลูกเล็ก
ับรถไอ้นี่เลยทุ่งม่วงน้ำขวดใหญ่ขวดเล็กก็ได้ขวดใหญ่ก็ครับปัดกางเกงก่อนผู้บ่าวมากย่าผมชื่อเต็มกางเกงเลยก็บ้านเขาเรียกบ้านเขาเอาบ้านหมากย่าเลยเนี่ยเธอสมัยก่อนนี่ดอกย่ามันเยอะเวลาเดินเนี่ยมันก็เกาะเต็มถนนทีนี้เขาก็เลยตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหมากย่าเป็นไงนี่แหละที่มาแต่หมากย่ามันคนละอย่างกันไอ้หมากย่างั้นมันจะเป็นต้นเล็กๆวิ่งเต็มตูดเลยวะไหนเดี๋ยวมันแทงตูดเดี๋ยวนั่งไปแล้วคันตูดแทงตูดเอาไปเนาะก็รถก็เดี๋ยวเดินทางกันต่อมาก็มันมืดพอดีครับผม